ันนี้เราจะมาดูวิธีการย้อมผมกันนะคะสาธิตแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ทิ้งคราบเป็นยาย้อมผมสมุนไพรย้อมง่ายๆแค่เขย่าขวดหยดได้เลยอ่ะทีนี้อันนี้ขวดคุณลูกค้าใช้แล้วมารอบ3นะคะทีนี้เรามาดูวิธีการย้อมเนี่ยค่ะอันนี้คือพี่ข้าวยำรอบ2แล้วนะคะคุณลูกค้าจะสังเกตดูว่าเนี่ยไม่ทิ้งคราบเลยนะคะเนี่ยไม่ทิ้งคราบเลยนะคะเนี่ยแล้วก็เย็นสบายย้อมไปได้เลยหมักทิ้งไว้เลยไว้จนเย็นเลยไม่แสบไม่คันเนี่ยเดี๋ยวดูนะคะสาซูมใกล้ๆเนี่ยค่ะจะเกาะแต่ปลายเส้นผมนะคะหนังนิสะไม่เลอะเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะไม่เลอะหนังนิสะเลยค่ะเนี่ยหอมนุ่มเบาสบายเนี่ยค่ะเนี่ยสาซูมใกล้ๆเนี่ยนะคะคุณลูกค้าไม่เลอะหนังนิสะเลยเนี่ยย้อมธรรมชาติเขย่าขวดแล้วก็หยดลากแล้วก็ยีๆๆๆเนี่ยค่ะพี่จ๋าก้มหัวให้น้องนิดนึงจ้ะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอย้อมเสร็จแหวกดูได้เลยค่ะเนี่ยเนี่ยมันก็จะเกาะโคนเส้นผมดูดไปที่เส้นผมเลยค่ะไม่ทิ้งคราบแล้วเวลาล้างนี่ล้างน้ำสะอาดออกนะคะเอาผ้าทึบเช็ดย้อมได้เกิน 7-8 ชั่วโมงนะคะบางคนก็ไว้ค้างคืนเลยค่ะแต่ว่าแม่ค้าไม่อยากให้ไว้กลางคืนนะเพราะว่านอนก็นอนลำบากเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้ทำให้ดูรอบ2เสร็จแล้วเนี่ยค่ะตรงนี้จะชัดเจนจะมองไม่ติดเนี่ยตรงนี้ชัดเจนมากนะคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมหนังนิสะเนี่ยเดี๋ยวแม่ค้าจะหยอดให้ดูนะคะว่าปกติคุณลูกค้าจะเป็นห่วงว่าเป็นคราบเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะมันดีดลงที่เส้นผมหมดเลยค่ะไม่ได้ที่รากเนี่ยเห็นไหมคะขาวสะอาดเลยค่ะเนี่ยแล้วก็จะจับอยู่ที่เส้นผมเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะคุณลูกค้าไม่ได้สีดำส่วนเส้นผมตรงเนี้ยเราไม่ได้ไปยุ่งเลยนะคะเนี่ยย้อมเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ได้ไปยุ่งเลยเหมือนเราไล่แต่โคนค่ะไม่ทำลายสีผมคุณลูกค้าด้วยค่ะเนี่ยสนใจก็มาที่เทสโก้โลตัสได้นะคะย้อมให้ฟรีค่ะสาขาท่ายางค่ะดูอีกทีนะเนี่ยเสร็จแล้วพอดีเลยอัดให้ลูกค้าดูว่าบางคนกังวลว่าทิ้งคราบไม่แสบไม่คันเย็นสบายเนี่ยค่ะมันดันมาอยู่ที่โคนเส้นผมหมดเนี่ยติดนี้ว่าต้องใช้เวลาในการซึมนี้ว่าก็เลยให้ลูกค้าไปล้างออกตอนเย็นเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยโคนผมขาวสะอาดมากเลยค่ะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆเกาะโคนโอเคนะคะแค่เขย่าขวดก่อนใช้สมุนไพรปิดผมขาวทิปอาภานะคะอันนี้พอดีจางละโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ